ตรงนี้ไปดูเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตนออกหรือว่า eec กันหน่อยนะครับในส่วนของโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุทธร,ระยะที่3ซึ่งเดิมนะครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกอนออได้เปิดรับนะครับกำหนดว่าจะเปิดรับซองประมูลโครงการเนี่ยในวันที่6กุมภาพันธ์ล่าสุดได้แจ้งเปลี่ยนนะครับเลื่อนเป็นวันที่15กุมภาพันธ์เพื่อให้การพัฒนาโครงการนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดครับ นางสาวสมจีนพิลึกนะครับผู้ว่าการกรอ,อ,อบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนเมื่อวันที่30มกราคมที่ประชุมมีมติให้ออกเอกสารเพิ่มเติมชุดที่3และเปิดให้มีการรับซองข้อเสนอจากวันที่6กุมภาพันธ์เป็น15กุมภาพันธ์และจะปิดรับซองข้อเสนอในวันเดียวกันที่สำนักง,งานของกรอ,น,อนะครับ เพื่อให้เอกชนผู้ซื้อซองนั้นมีเวลาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมชุดที่3เนี่ยไม่น้อยกว่า14วันซึ่งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับซองดังกล่าวต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาโครงการและคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกได้ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาค,คมปีนี้นะครับสำหรับโครงการพัฒนาท่าเรือมอฟตพุทธระยะที่3ช่วงที่1นะครับมูลค่าการลงทุนอยู่ที่55,400ล้านบาทแบ่งออกเป็นในส่วนของภาครัฐเนี่ยหนึ่งล้านบาท และเอกชน42,500ล้านบาทการพัฒนาจะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงที่1เนี่ยจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขุดลอกการถมทะเลพื้นที่1,000ไร่มีเอกชนเข้าซื้อซองประมูลรวม18บริษัทและในช่วงที่2นะครับจะเป็นการก่อสร้างท่าเรือที่จะต้องรองรับปริมาณการขนถ่ายสินค้าเหลวได้4ล้านตันต่อปีและงานก่อสร้างพื้นที่หลังท่านะครับ150ไร่เพื่อรองรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในปี2,566และเปิดให้บริการได้ภายในปี2,568ครับ